ธรรมนูญและก็สร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่คนจำนวนไม่น้อยประกอบกับการที่มีกองกำลังติดอาวุธก่อการร้ายก่อวินาศกรรมการตัดสินใจในแต่ละช่วงแต่ละขณะจึงมีความยากลำบากเป็นพิเศษแต่การตัดสินใจแต่ละครั้งก็ขอยืนยันอย่างที่ผมและท่านรองนายกสุเทพได้กราบเรียนที่ประชุมไปแล้วคือความพยายามที่จะให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชีวิตและต่อทรัพย์สินให้น้อยที่สุดและถ้ามีกรณีใดซึ่งจะต้องเลือกอย่างที่เห็นชัดเจนในเหตุการณ์วันที่19ระหว่างทรัพย์สินกับชีวิตนั้นเราถือว่าเรื่องของชีวิตมีความสำคัญกว่าซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่กระผมกราบเรียนไปแล้วว่ายังมีหลายเรื่องซึ่งจะเป็นปมที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อไปท่านประธานที่เคารพครับนอกเหนือจากเรื่องนี้ที่อภิปรายผมแล้วดูจะมีเรื่องที่พาดพิงมาถึงกระผมอยู่เป็นบางเรื่องนะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนว่าท่านผู้อภิปรายสรุปเนี่ยครับอภิปรายเมื่อช่วงบ่ายแล้วก็แตะเอาไว้ประมาณ 3-4 เรื่องเรื่องแรกคือกรณีที่โยงเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับซึ่งบังเอิญเป็นเรื่องที่มีการนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีส่วนเรื่องอื่นที่มีเพื่อนสมาชิกโยงมาถึงกระผมนั้นเนี่ยความจริงก็ท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงก็ได้ชี้แจงไปโดยสมบูรณ์แล้วเฉพาะกรณีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นก็ขอกราบเรียนครับว่าสิ่งที่เป็นการเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2552นั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เป็นการรายงานความคืบหน้าของโครงการนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบกับประเด็นที่2ก็คือขอปรับกรอบวงเงินค่างานโยธาของสัญญาที่6คืองานระบบรางลดลงไปจาก 4,077 ล้านบาทเป็น 3,638 ล้านบาทแต่ว่าที่สอบถามว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยปล่อยปละละเลยไม่สนใจในเรื่องต่างๆหรือไม่ก็กราบเรียนสั้นๆว่าไม่ใช่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องกรอบวงเงินต่างๆก็มีการอภิปรายในสภานี้ก็หลายครั้งเพราะฉะนั้นถ้าดูมติคณะรัฐมนตรีในข้อ2เนี่ยครับจะเห็นได้ชัดว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำชับลงไปว่าให้กระทรวงคมนาคมรับไปตรวจสอบติดตามกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆให้ถูกต้องและอยู่ในกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายน2551ดังนั้นมติคณะรัฐมนตรีในวันนั้นเป็นอย่างไรการดำเนินการในขณะนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็มีมติให้ดำเนินการไปตามนั้นโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นผู้ไปกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟฟ้ามหานครซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละเรื่องแหละครับว่าการตัดสินใจในเรื่องไหนอย่างไรนั้นเป็นอำนาจในระดับไหนของผู้บริหารของคณะกรรมการหรือของรัฐมนตรีที่จะเข้าไปกำกับดูแลยับยั้งอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบและก็ขอเรียนชี้แจงเป็นหลักการโดยทั่วไปว่าผมเองให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่มีการนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็จะพยายามดูแลรับฟังปัญหาหรือข้อมูลที่มีการพูดถึงเรื่องนั้นๆไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ตามแล้วก็จะมีการซักถามเอาใจใส่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมให้ดีที่สุดและก็ทำงานด้วยความเข้าใจที่ดีกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่ได้มีการนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีนอกจากนั้นเรื่องที่ได้มีการอภิปรายผมผ่านจริงๆนะครับประโยค2ประโยคผมจับความได้ก็ขอชี้แจงสั้นๆประโยค2ประโยคเหมือนกันเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของผมในเรื่องของการแต่งตั้งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ขอย้ำว่าการดำเนินการทุกครั้งเป็นไปตามข้อกฎหมายแล้วก็เคยมีผู้ไปร้องเรียนเรื่องนี้ต่อกกต.ครับว่าผมเนี่ยใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงไม่ถูกต้อง4ประเด็นซึ่งกกต.ก็ได้วินิจฉัยยกคำร้องทั้ง4ประเด็นเป็นการยืนยันว่าการใช้อำนาจต่างๆของผมนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วมีเรื่องที่พาดพิงไปถึงสิ่งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือกรณีที่นำไปสู่คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ก็กราบเรียนสั้นๆอีกครั้งครับว่า
กรณีเงินบริจาค258ล้านเกิดขึ้นในขณะที่ผมเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้กระผมไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ถ้าความรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคก็เป็นเรื่องที่การดำเนินการตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญจะต้องเดินต่อไปและผมก็มีปัญหาในการที่จะรับผิดชอบตามกฎหมายตามกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วส่วนกรณีการใช้จ่ายเงิน29ล้านก็เช่นเดียวกันครับเกิดขึ้นในช่วงที่กระผมเป็นรองหัวหน้าพรรคไม่ได้มีความรับผิดชอบโดยตรงในส่วนของการใช้จ่ายเงินในตรงนี้แต่ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็เพราะว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคผมมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคมีหน้าที่ในการเซ็นรับรองบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งและก็ตอนสิ้นปีก็ต้องรับรองงบดุลบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนั้นกระผมก็ได้มีการดำเนินการตามเอกสารหลักฐานต่างๆที่ปรากฏอยู่ที่พรรคในฐานะที่ผมเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็เซ็นส่งให้กกต.กกต.ก็มีการตรวจสอบมีการทักท้วงในบางประเด็นแต่ไม่ใช่ประเด็นที่มีการร้องเรียนในขณะนี้ก็มีการปรับแก้และเราก็บัญชีฉบับที่กกต.ได้รับรองนั่นแหละครับไปผนวกเป็นงบดุลในช่วงสิ้นปีกระผมก็เซ็นไปครับนี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่มีการหยิบยกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคและการใช้จ่ายเงิน29ล้านบาทของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปีพ.ศ. 2548ท่านประธานที่เคารพครับนั่นคือที่ผมรวบรวมได้ทั้งหมดนะครับที่เป็นการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผมนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอใช้เวลาอีกเพียงสั้นๆเท่านั้นครับที่อยากจะกราบเรียนว่าวันนี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในสมัยประชุมวิสามัญความจริงยตินี้เคยมีความคิดที่จะยื่นในสมัยสามัญแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านตัดสินใจไม่ยื่นผมเข้าใจว่าอันนั้นก็เป็นยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวซึ่งไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นอกสภาวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้พวกกระผมก็เคารพสิทธิของสมาชิกฝ่ายค้านที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะปวงชนชาวไทยเป็นการยืนยันว่าผมและรัฐบาลชุดนี้ต้องการเห็นกระบวนการรัฐสภาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติครับที่จะมีการปะทะคารมหรือเกิดความรู้สึกระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านกับประชาชนที่สนับสนุนพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านที่ติดตามชมอยู่ทางโทรทัศน์ทางวิทยุผมถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ผมต้องย้ำเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นสิ่งเดียวที่ผมห่วงใยและเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจกับการอภิปรายก็คือผมไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกเสื่อมศรัทธาในระบบสภาของเราและก็ไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความรู้สึกที่แตกแยกมากยิ่งขึ้นวันนี้ถือว่าแต่ละฝ่ายได้ใช้เหตุใช้ผลในการที่จะมาหักล้างเป็นการตรวจสอบเป็นการชี้แจงข้อมูลแต่หลังจากวันนี้ไปครับพรุ่งนี้ก็มีการลงมติไม่ว่าผลการลงมติจะเป็นอย่างไรพวกท่านและพวก